อยนี้เนี่ยเราไม่ได้หาฟังได้ง่ายๆนะคะว่าเราโชคดีมากที่เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านดร.ณรงค์ป้อมหลักทองจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะจะมาฟังคำถามพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้บริบท AEC Plus Limited EC นะคะเพราะว่านิสิตของเราเนี่ยก็มีหลายท่านกำลังจะจบออกไปนะคะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะแรงงานในที่นี้ก็คือมีทั้งด้านบริการนะคะด้านวิชาการแล้วก็อีกหลายด้านรวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยนะคะงั้นเรื่องต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างมากค่ะขอเชิญดร.ณรงค์ค่ะก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ท่านคณบดีนะครับท่านอาจารย์ธนัญญาก็ผู้มีเกียรติแล้วก็น้องน้องนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับที่จะเป็นวิศวกรในอนาคตวันนี้ก็ผมจะมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยของโลจิสติกแต่ว่าพูดในหลายเวทีแล้วแต่ไม่ทราบว่าเวทีนี้จะได้กดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเวลาไปพูดนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เขาเป็นผู้ประกอบการนะครับในระดับของนักศึกษานี่ก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้แล้วกันนะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆที่มันเป็นไม่ใช่เนื้อหาทางวิชาการเท่าไหร่นะแต่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะมีพูดสามเรื่องนะอันแรกเลยก็คือว่าการพัฒนาเชื่อมต่อระหว่างประเทศระดับภูมิภาคบางระดับแบบคืออะไรนะก็คือบอกการเจรจาทางการค้าทั้งหลายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นโลจิสติกส์อันที่สองก็การพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านประเด็นนี้จะพูดเกี่ยวกับอะไรพูดเกี่ยวกับว่าไอ้พอมีข้อหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วทางภาครัฐก็จะบอกว่าพอเจรจาการค้าเซ็นสัญญาเซ็นข้อตกลงแล้วถือว่าจบแต่ในข้อที่2เนี่ยผมได้ตามไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วพอเซ็นสัญญาแล้วในทางปฏิบัติทำอย่างนั้นได้จริงๆไหมที่ทำไม่ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นในทางกรณีที่3ก็คือผลงานวิจัยของผมที่ทำมาตั้งแต่ปี2009นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะมี3กรณีศึกษานะครับเข้าประเด็นแรกเลยนะการพัฒนาเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอยากให้น้องๆอาจจะยังไม่คุ้นเรื่องนี้นะครับอาเซียนคงคุ้นแล้วแหละวินสเทนะครับ GMS IMT GT ACNEX พวกนี้คืออะไรพวกนี้ก็คือข้อตกลงนะครับข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศที่ไกลจากบ้านนะครับที่ติดกับประเทศไทยก็มีที่ห่างกับประเทศไทยก็มีข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยตกลงทำไมตกลงก็เพราะว่าเหมือนเวลาเราคบเพื่อนทำไมเราต้องมีเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพราะว่าเวลาใครที่มันบิ๊กกว่าใหญ่กว่ามารังแกเราก็มีพรรคพวกคอยช่วยเหลืออันนี้แบบเดียวกันประเทศไทยประเทศเดียวเวลาไปพูดอะไรคนเขาไม่ฟังถ้าประเทศไทยรวมกับมาเลเซียคนก็ฟังมากขึ้นถ้ารวมกับจีนคนที่ฟังกันนะครับนั้นในความสำคัญของการร่วมมือเนี่ยก็คือเพื่อสร้างให้มีอำนาจต่อรองนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือว่าเวลาเราอยู่กับเพื่อนบ้านเรือนเคียงก็มักจะมีปัญหาทะเลาะเรื่องคงแบนใครเข้าไปบุกรุกโดนจับทั้งคู่แน่เหมือนอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะฮะที่เพิ่งระเบิดโทษเหมือนกันปัญหาพวกนี้จะเบาบางจะเจือจางไปถ้าเผื่อเรามีการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับทุกคนมุ่งมั่นช่วยกันทำการค้าทำการขายเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาแคร์เรื่องของเหตุการณ์ในบ้านเรานะครับความสงบสุขในภูมิภาคก็จะอันนี้เป็นกุศโลบายที่สองนะ
ครับที่ว่ามักจะมีความรุ่มรู้ทำไมกรอบนั้นกรอบนี้มีน้องๆอาจจะงงนะทำไมแค่นี้รุ่มรู้กรอบเดียวไม่พออ่ะใครไปรุ่มเรื่องพูดเรื่องนี้โดยคร่าวๆนะครับก็อยากจะขอสรุปว่าอาเซียนสำหรับอาเซียนมี10ประเทศนะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งแล้วออกไปที่ตอนนี้ฮิตกันมากก็คือ AEC เนี่ยนะครับ2015หรือว่า255ไทยจะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอาเซียนหมายความว่ายังไงก็เหมือนกับนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งประเทศไทยใครจะเดินทางไปยังไงจะลงทุนยังไงสินค้าจะเคลื่อนไปอิสระแต่เมื่อก่อนทำไม่ได้เมื่อก่อนทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีพิธีสุลกากรมันเป็นคนละเชื้อชาติคนละกฎหมายคนละระบบภาษีตอนนี้ก็พยายามให้ทำให้ได้การทำให้ได้ดียังไงประเทศไทยจาก60ล้านคนพอรวมกับประเทศเหล่านี้เป็น600ล้าน600ล้าน60ล้านตลาดสำหรับ60ล้านกับตลาดสำหรับ600ล้านใหญ่ของที่จะค้าขายระหว่างกันนี่มากขึ้นมหาศาลโอกาสมากขึ้นมหาศาลเมื่อกี้ท่านคณะบดีถึงได้เน้นไงว่าภาษาต่อไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ภาษาอังกฤษที่สำคัญภาษามาเลยภาษาเวียดนามเราต้องรู้คนไทยเนี่ยผมห่วงนี้นะท่านคณะบดีครับคือว่าบอกว่าเรารับคนอินเตอร์มาเรียนไหมแล้วก็คิดว่าเด็กไทยจะภาษาอังกฤษดีขึ้นเปล่าเราบอกว่าเด็กอินเตอร์ในภาษาไทยดีขึ้นก็ฝึกภาษากันนะครับแล้วเราไม่ค่อยจะฝึกภาษาครับเราก็สอนให้พูดภาษาไทยแล้วก็เรื่องดีนะครับไอ้ความคิดที่เริ่มเรื่องอ่าวเบงกอลนี่จะเป็นประเด็นที่ตั้งหัวข้อไว้อ่าวเบงกอลไปทางนั้นเนี่ยก็คือไทยมองไปทางภาคตะวันตกมองอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาปากีสถานเจ็ดประเทศอะไรเนี่ยทำไมเราต้องมองเพราะตรงนู้นมีประชากร 1,500 ล้านใครทราบบ้างครับว่าประชากรของโลกมีกี่พันล้านนักศึกษาวิศวกรรมมันไม่เคยทราบผมคิดว่าสมัยผมเรียนวิศวะผมก็ไปถามปัญหานี้ผมก็รู้เรื่องผมเรียนโยธาผมก็รู้แต่ว่าจะตอบเห็นเท่าไหร่จะสร้างตึกยังไงนะใครทราบบ้างครับความรู้รอบตัวมีใครไหมครับไม่มีใครสนใจเพื่อนร่วมโลกมี 7,000 ล้านนะ 7,000 ล้านของไทยนะ60ล้านรวมกับอาเซียน600ล้านไปรวมกับดินเทค 1,500 ล้าน 2,100 ล้านหารด้วย 7,000 ล้านคือ 30% เพราะฉะนั้นใหญ่ไม่เบานะใหญ่ไม่เบาความร่วมมือในภูมิภาคแม่น้ำโขงก็จะเป็นไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆจีนตอนใต้ประเทศที่อยู่ข้างๆบ้านเราทั้งหลายแล้วก็มีการร่วมกันบนสายแม่น้ำโขงนะครับนี่เรียกว่า GMS นะครับ IMTGT อันนี้ก็จะเป็นกรอบความร่วมมือของภาคใต้ระหว่างอินโดมาเลและประเทศไทยกรอบนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นจากปัญหาของชายแดนภาคใต้นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังรุนแรงคือก็ถือว่าคนหมกมุ่นกับการค้าเขาจะไม่มาออกการไลน์และประเด็นนี้ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะฮะแอคเมกก็ชัดเจนนะฮะมันมีบอกแอคเมกก็คือมีรัฐบดีเจ้าพญาแล้วก็ผู้แม่แม่ผมก็คือ GFS รวมกับอิรวดีและเจ้าพญานะก็คือรวมมากๆนะครับนิยามก็เป็นอย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะคุ้นกับ AEC เวลาบอกรวมอาเซียนเนี่ยจะคุ้นแต่เรื่อง AEC เป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่เวลารวมทำ Economic Integration เนี่ยการรวมกันจะต้องรวมเรื่องของสังคมวัฒนธรรมรวมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยซึ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะ AEC เพราะฉะนั้น AEC เนี่ยเป็นเพียงแกนเดียวมองแต่
เรื่องของเศรษฐกิจมองแต่เรื่องเศรษฐกิจก็จะมีเอซีทูเพชรแล้วจะเห็นเลยว่าที่คุยกันเนี่ยถ้าที่จริงเนี่ยมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมมีเรื่องความมั่นคงแต่ไม่ค่อยมาพูดกันแต่พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับว่าพอรวมกัน10ประเทศแล้วจะครองมาเป็นเวลาเศรษฐกิจใหญ่มากนะก็มีโอกาสขึ้นนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นขนาดไหนเหรอก็เทียบนะอาเซียนเนี่ย600ล้านตรงนี้อินเดียเป็น2เท่าประมาณ2เท่าของอาเซียนจีนเป็น 2.2 เท่าของอาเซียนยุโรปเป็น 0.8 เท่าขณะที่อเมริกาเป็น 0.5 เท่าก็จะเห็นได้ว่าเมื่ออาเซียนรวมกันเนี่ยอเมริกาเล็กกว่าเรานะเป็นครึ่งเดียวเท่านั้นเองนั่นก็แปลว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยเรามีพลังนะครับทีนี้ในเรื่องอาเบงกอลเอาเบงกอลอย่างที่ได้บอกนะว่าประกอบด้วย7ประเทศนะบางประเทศพื้นฐานอะไรต่างๆตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้นะพม่าด้วยนะครับแล้วก็มีประเทศขับที่รวมเข้ามาถ้าเกิดมองตรงนี้จะเห็นคล้ายๆไก่เขามองเป็นไก่นะตรงนี้เป็นตัวไก่นะฮะตรงนี้เป็นคอไก่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อกี้ท่านคณะบดีถามว่าจริงๆมันจะเอาจริงไหมอ่าวเบงกอลนะครับจริงๆความร่วมมือนี้เกิดมานานแล้วนะฮะเกิดมานานตั้งแต่ปี40เห็นไหมครับปี40 6มิถุนา2540แต่ว่ามันเป็นการร่วมมือแบบหลวมๆคุยกันไปเพราะว่าก็คุยกับแขกก็คุยยากนะครับแต่ว่าโอกาสถามว่ามีไหมโอกาสทางเศรษฐกิจมีสูงเพราะว่ามีกำลังซื้อสูงถ้าประเทศไทยสามารถที่จะจอยเข้าไปในกลุ่มภูมิภาคนี้ได้นะฮะในความร่วมมือทางการค้าก็จะเป็นอานิสงส์อย่างมากนะครับต่อการทำการค้าการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องสาขาที่คุยกันทั้งหมดมี14สาขานะฮะการค้าเทคโนโลยีพลังงานการประมงท่องเที่ยวอะไรเนี่ย1ถึง8นี่จะเป็นสาขาทางสาขาส่วน9ถึง14นี่จะเป็นเรื่องที่เป็นบริบทเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมภัยพิบัตินะครับถ้าเกิดขึ้นจะช่วยกันยังไงเหมือนที่บ้านเราเกิดภัยพิบัติเรื่องของอาชญากรอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการลดปัญหาความยากจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบิมสเต็กเพราะว่าจะเห็นในกลุ่มประเทศบิมสเต็กเนี่ยไม่ว่าอินเดียปากีบังกลาเทศภูฐานอะไรพวกนี้คือพวกนี้ก็จะเป็นประเทศที่ยากจนยากจนในทางเศรษฐกิจแต่ร่ำรวยความสุขนะครับร่ำรวยความสุขอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรารวมตัวกันเพื่อให้เกิดอินทรากับอินเตอร์เทรดดิ้งเราเรียนวิศวกรรมศาสตร์อาจจะไม่ค่อยคุ้นคำนี้ตอนที่ผมไปเรียนเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆผมก็งงเลยอินทราอินเตอร์เลยผมก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องเทรดดิ้งทุกคนคงทราบเรื่องการค้าการขายอินทราก็คือการค้าระหว่างการค้าภายในประเทศตัวเองอินเตอร์ก็คือออกไปนอกงั้นเวลาเรารวมกลุ่มกันแล้วก็ต้องการให้เกิด bargaining power ที่ดีเพื่อจะได้เวลาไปเจรจาการค้าเราจะได้ไม่ถูกเขาทำแกนะฮะไม่ถูกเขาบังคับว่าจะต้องทำเรื่องขายนี้เรื่องขายนั้นนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักอันนี้มีทฤษฎีหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นเนี่ยไม่ค่อยสนใจแต่คนที่จบโลจะเรียนโลจิสติกเนี่ยนะครับก็เวลาเข้ารวมให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นขนาดใหญ่ผมจบทรานสปอร์ตนะทรานสปอร์ตเพราะผมก็จะคุ้นกับการใช้สิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กจริงจริงทรานสปอร์ตเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นสังคมก็มีโนดมีลิงก์มีความสัมพันธ์คอร์รัปชันเน็ตเวิร์กก็มีโนดมีลิงก์ทุกอย่างเนี่ยเอาเรื่องทฤษฎีโครงข่ายเนี่ยมาจับได้หมดน้องๆเองเนี่ยมีกลุ่มสัมพันธ์ก็อาจจะมีกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะเป็นพวก
แล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าเกิดว่าคณะนี้คณะนั้นสมัยผมเรียนวิศวะมันจะไปใกล้ถึงกับเกษตรตีกันอยู่เรื่อยนะผมอยู่ผมจบวิศวะเชียงใหม่นะก็กลุ่มวิศวะกลุ่มเกษตรนะมีแรงของการก็คือคณะมนุษย์นะเป็นตัวแยกกันแล้วก็เกษตรก็ใส่เสื้อสีเรียกว่าเสื้อช็อปแต่ว่าเป็นช็อปแบบเกษตรวิศวะเขาใส่เสื้อช็อปซึ่งมันเท่กว่าแล้วก็เท่กว่าเยอะนะของเกษตรเป็นแขนยาวทำขับเขาก็หมั่นไส้เพราะว่าก็มันจะโกงสาวๆอะไรก็จะตีกันเรื่อยคือความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ก็มีนะพอมันมีกลุ่มก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ทุกอย่างไปสังเกตเห็นในโลกเนี่ยมันจะมีโหนแล้วก็มีลิงก์เสมอเลยถ้าเรา identify ได้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้หลายอย่างอย่างกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนกลุ่มที่คอร์รัปชันกลุ่มการค้ายาบ้าพวกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นโหนดและลิงก์เสมอแล้วเป็นเน็ตเวิร์กนะครับที่ผมเล่าเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เห็นนะว่าเรื่องของโครงข่ายนะสามารถมาใช้อธิบายเรื่องของการรวมตัวกันได้โดยปกติมันก็จะมีแรงเกิดขึ้น3แรงนะเวลาเรียนวิศวะแรงมันเป็นแรงทางกายภาพใช่ไหมแต่ในทางสังคมศาสตร์แรงเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดนะครับอย่างเช่นแรงรวมตัวกันอันเรื่องจากเกิดการประหยัดพลังงานอันนี้แปลว่าอาจจะเข้าใจยากก็คือว่าถ้าเผื่อว่า1 คนใช้ห้องนี้มันก็รู้สึกว่าโอ้โหห้องนี้ดีไซน์ให้1คนมานั่งเนี่ยเปลืองมากแต่ถ้านั่ง2คนก็เปลืองน้อยลงนั่ง3คนเปลืองน้อยกว่าถ้านั่ง100คนยิ่งเปลืองน้อยกว่าเขาเรียกว่ามีการประหยัดขนาดแม้ทางสิ่งรฟม. BTS เหมือนกันตอนสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยคนขึ้นน้อยเขาเรียกว่าไม่มีอีโคโนมีสเกลไม่มีการประหยัดความขนาดพอคนขึ้นเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าการประหยัดความขนาดมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอุตสาหกรรมพวกนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องกำกับดูแลไม่ให้แข่งขันกันมากเกินไปนะครับต้องให้พอสร้างไปแล้วต้องพยายามให้คนมาใช้มากขึ้นและการเก็บราคาค่าโดยสารอะไรมันก็จะเก็บให้ต่ำเพราะว่าพอสร้างแล้วมันเป็นต้นทุนจมว่าไหมฮะที่เรียกว่าต้นทุนจมก็คือจะใช้หรือไม่ใช้มันก็จ่ายไปแล้วห้องนี้จะใช้1คนจะใช้100คนจะใช้10,000คนมันก็จ่ายไปแล้วงั้นทางที่ดีถ้าเกิดจะให้ใช้แล้วคุ้มกับเงินเนี่ยต้องให้คนมาใช้เยอะมาใช้บ่อยๆนะอย่างนี้เรียกว่าเกิดการประหยัดพลังงานCost of livingก็เรียกว่าค่าครองชีพนะฮะค่าครองชีพเป็นยังไงค่าครองชีพมันก็คือว่าพอคนมาอยู่รวมกันมากต้องการสินค้ามากต้องการใช้ทรัพยากรมากสินค้าก็จะแพงขึ้นนะครับก็จะเป็นแรงขายมาร์เก็ตคราวดี้เอฟเฟคโครงสร้างตลาดที่มีเพียงโลโก้ของแพคเกจนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดน้องๆนึกถึงเรื่องของโชว์หวยกับบิ๊กซีกับเทสโก้โรบัสจะเข้าใจนะว่ามาร์เก็ตคราวดิ้งเอฟเฟคคือยังไงคือการที่เมื่อก่อนไม่มีร้านพวกนี้ไม่มีเขาเรียกว่าโมเดิร์นเทรดขนาดนี้โชว์หวยพวกนี้ที่อยู่ตามหัวมุมบ้านก็เป็นร้านสะดวกซื้อสำหรับเราแต่โชว์หวยเนี่ยก็สินค้ามันก็จะเป็นสินค้าที่เก่ามีฝุ่นเวลาไปซื้อต้องปรับฝุ่นให้สมัยผมนั่นเองแต่สมัยนี้พวกคุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยอาจจะไปถามคุณพ่อของแม่คุณปู่คุณย่าอะไรเขาใจเรื่องนี้ว่าเวลาไปซื้อสินค้านี่ก็ต้องปรับฝุ่นไปในแต่ละราคาแล้วเวลาเขาสั่งซื้อสินค้ามาเขาก็ซื้อปริมาณไม่มากเพราะฉะนั้นสินค้าต่ำก็จะแพงแต่ถ้าพวกโมเดิร์นเทรดนี่บังคับซื้อภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าโมโนโพลีคือว่าผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองถ้าไม่ขายฉัน
ไปขายที่อื่นไปคุณก็จะขายปริมาณใหญ่ไม่ได้กรณีแบบนี้เนี่ยเขาก็จะได้อำนาจต่อรองสูงมากในการบังคับได้ของราคาถูกแล้วก็ถึงมาขายไอ้คนที่เข้ามาโอ้โหร้านก็เย็นนะสินค้าก็ใหม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามานิยมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามาร์เก็ตขาวได้เลยทั้ง3แบรนด์นี้นะครับมันจะทำงานร่วมกันในรูปนี้อันนี้ถ้าใครสนใจนี่เป็นโมเดลนะมันเป็นโมเดลเป็นโมเดลการผลิตสารซึ่งน้องๆก็อาจจะถนัดแต่ว่ามันเป็นโมเดลทางโซเชียลสายนะเป็นโซเชียลสายก็บอกว่าถ้าเผื่อว่ามีการเปิดการค้าเสรีนะครับฟรีในซอฟต์แวร์เปิดการค้าเสรีก็ต้องขออภัยนะถ้าเผื่อว่ามันไม่คุ้นเคยเพราะมันห่างกับวิศวกรรมศาสตร์เยอะนะครับผมรู้ดีเพราะว่าตอนผมเรียนก็รู้สึกลำบากแต่ว่าตอนที่เราเรียนวิศวะผมเรียนวิศวะปริญญาตรีปริญญาโทเป็นวิศวะแต่ปริญญาเอกค่อยเป็นเศรษฐศาสตร์ตอนที่เราเรียนวิศวะเราถือว่าวิศวะเก่งที่สุดใครมาคุยกับเราไม่ใช่แต่พอเราในชีวิตความเป็นจริงเวลาเราทำงานร่วมกับคนอื่นเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คิดว่า1บวก1เป็น2แต่วิศวะจะถูกสอนมาอย่างนี้1บวก1เป็น2สามบวกสามเป็นหกอะไรนี้มันตายตัวแล้วก็เป๊ะแต่ในสังคมศาสตร์ในชีวิตจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันบวกมันจะติดลบก็ได้แล้วมันขึ้นกับว่าอยากจะบวกกันหรือเปล่านะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นก็ขอให้อย่าภาคภูมิใจมากเกินไปว่าโอ้เราเป็นวิศวะนี่เป็นพวกที่มีสมองเลิศนะพอมาเรียนการทำงานชีวิตจริงเรามักจะเป็นลูกน้องครับพวกจบเศรษฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์จบนิติศาสตร์อะไรมาเดิมไอ้พวกเราเนี่ยจะถูกที่ผมย้ายผมเริ่มชีวิตการทำงานที่การทำพิเศษในประเทศไทยทำมา15ปีตั้งแต่ก่อสร้างสะพานสายแรกจนกระทั่งถึงสะพานขวางนะอยู่มาวันหนึ่งก็ผู้ว่าประกาศงานออกมาพร้อมกับข้างในเราก็หน้ามันอยู่ฟ้องถนนอยู่เขาออกมาชี้นู่นชี้นี่คนอื่นพวกเลขาก็มาชี้เราก็แหงตกลงว่าวิศวะนี่มันมีเกียรติจริงเปล่าเป็นเจ้านายจริงเปล่าฉลาดจริงเปล่าฉลาดทำไมมาตากแดดแต่ว่าพวกโง่มันนั่งอยู่ในโง่กว่าเราไม่ได้โง่ไหมทำไมอยู่ในห้องมีเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศจริงหรือเปล่าผมก็ได้คิดนะว่าเออไม่จริงเลยลาออกไม่ทำต่อไปไม่ทำอาชีพนี้แล้วเพราะว่าซ่อมทางเนี่ยคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็ด่าไม่รู้จักซ่อมมันคืนบอกว่ามันทำตอนนี้ถ้าซ่อมมันคืนก็ไม่ทำนะก็อย่างเงี้ยด่าผมก็เลยได้คิดว่าโอ้จริงๆแล้วคนที่เรียนวิศวะนี่ก็คือหัวหน้าขั้นตอนนั่นเองหัวหน้าขั้นตอนจริงก็เลยเปลี่ยนสายมาเรียนทางสังคมศาสตร์ก็เลยวันนี้ก็ได้มาสายนี้นะนั่งแล้วก็ขอแสดงความยินดีพวกเราที่จะออกไปเป็นหัวหน้าคณะกรรมการเลยแต่ว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญนะภาษาเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านคณะกรรมการแนะนำไว้เนี่ยสำคัญที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ดูเท่ด้วยงั้นอย่าไปพลาดใจเฉพาะภาษาเรามากเกินไปนะครับแรงสองแรงเนี่ยมันจะสลับกันอันแรกเป็นแรงผลักนะฮะ disperse อันนี้เป็นแรงดึงนะครับเมื่อแรงผลักมากกว่าแรงดึงถ้าเปิดการค้าน้อยแรงผลักจะมากกว่าแรงดึงแต่ถ้าเปิดการค้ามากขึ้นแรงดึงจะมากกว่าแรงผลักนะครับก็ทฤษฎีนี้ใครสนใจก็ลองไปศึกษาเอานะฮะเรียกว่าทอมเรนโดริงโมเดลอันนี้จะเป็นเรื่องของไซโคโลจีซึ่งจะต่างกับเรื่องกายภาพและคนที่จบทางด้านวิศวะเรื่องคนโทรทัศน์ซึ่งจะคุ้นกับแรงจริงๆจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าในชีวิตจริงถามว่าเราใช้แรงหรือเราใช้ใจเว
ลาตัดสินอะไรเราก็ใช้เรื่องของใจนะเรื่องของพฤติกรรมชอบไม่ชอบนั่นเรื่องของใจแรงพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนใจนะฮะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับรวมทำไมรวมเพื่อให้มีมิติการพัฒนาประเทศแต่ว่าจะรวมได้จะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่ใช่รวมกันแล้วประเทศไทยดีแต่ประเทศเดียวรวมกันแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องดีด้วยไม่งี้เขาก็ไม่เอากับเรานะครับทิศทางของการรวมนะฮะทิศทางการรวมก็คือว่าเราจะเวลารวมกันก็คือเพื่อให้เข้าถึงตลาดของประเทศเพื่อนบ้านได้การกว่าจะเข้าถึงตลาดได้เนี่ยอันแรกเลยต้องมีการเชื่อมโยงกายภาพกายภาพที่เชื่อมโยงคืออะไรครับคือโครงสร้างพื้นฐานมีสะพานนะมีถนนมีสนามบินนะครับพวกนี้เชื่อมโยงกันจากนั้นพอเชื่อมโยงกันแล้วกติกาต้องเป็นการปรับกติกาให้เข้ากันเพราะว่าพอไปถึงประเทศเขาเขาใช้กติกาไปประเทศนึงก็ใช้กติกาหนึ่งถ้าแบบนี้แล้วก็ประชาชนหรือว่าคนเดินทางคนที่เชื่อมโยงทุกคนต้องมีการปรับกติกาให้เป็นกติกาเดียวนะครับเขาเรียกว่า interoperability นะครับจากนั้นจึงเกิดการเชื่อมกันได้นะ market access เข้าสู่ตลาดได้จึงจะเกิดประโยชน์จากการที่มีการรวมตัวกันประชากรจาก60มาเป็น600นะครับอันนี้มาเข้าแผนที่นะฮะแผนที่ที่เป็นคลองไก่แล้วก็กลุ่มประเทศบิมสเต็ดนะครับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เป็นศูนย์กลางนะครับทวายอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ท่านรองได้พูดนะว่าท่านสนใจเรื่องทวายจะเจอแล้วอยากให้น้องๆสนใจเรื่องทวายทวายเนี่ยปัจจุบันมันมีประเด็นที่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าประเด็นที่ท่านรองพูดเนี่ยมันจะเกิดจริงไหมทวายเนี่ยที่มันจะเกิดนะครับมันไม่ใช่เพื่อที่จะมาเป็นตัวทำเรื่องของอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมสหกรณ์อะไรแต่แท้ที่จริงทวายเนี่ยมีแต้มต่อที่สำคัญอยู่สองเรื่องนะครับอันแรกเลยคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเราก็ทราบนะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของการผลิตรถยนต์เขาต้องการวัสดุต้นน้ำคือเหล็กปัจจุบันเนี่ยหาแหล่งถนุนเหล็กไม่ได้แล้วในญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้มีแล้วเขาเป็นอุตสาหกรรมสังคมนะครับก็พยายามที่จะไปลงทุนในต่างประเทศพยายามไปลงทุนในส่วนต่างๆของประเทศไทยเนี่ยพอชนะอะไรพวกนี้ก็ถูกไปรับการตัดต้านนะเขาไม่ต้องการแต่ว่าที่ทวายเนี่ยสามารถที่จะทำได้เพราะว่าประชาชนที่นู่นรัฐบาลยังสั่งสร้างทหารไปอยู่และญี่ปุ่นตั้งใจว่าจะมีแหล่งถนนเหล็กที่ทวายนะอุตสาหกรรมฟุกอะไรทั้งหลายผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดควบคู่ไปได้นะครับนั่นอันแรกอันที่สองที่ทวายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใกล้กับตะวันออกกลางนะมันจะเป็นแหล่งซึ่งของน้ำมันอีกสองสินค้าหลักเนี่ยในที่สุดจะถูกส่งมาสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่สมุทรปราการแล้วก็ที่แหลมฉบังนะฮะพอผลิตเสร็จก็ส่งออกที่แหลมฉบังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งถึงไปโฮโจิมินห์ซิตี้ก็ได้นะฮะของเวียดนามส่วนเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยพลังงานที่มาขึ้นที่ทวารที่จะถูกส่งมาต่างที่ตรงมาตาพุนะครับเพื่อที่จะส่งห้างสปอร์ตตรงนี้ไปญี่ปุ่นจากการที่มันเดินทางไปนี้น้องๆเห็นอะไรบ้างครับมันไม่ต้องอ้อมลงมาข้างล่างนะฮะประหยัดเวลาไป10วันนะฮะประหยัดเวลาไป10วันเพราะฉะนั้นเนี่ยทวายที่เกิดเนี่ยผมก็คาดว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมที่คนที่อยู่ในท้องถิ่นยังไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งใครรู้จักปากปลาบ้างปากปลารู้จักไหมฮะอยู่ทางใต้นะครับตรงจังหวัดสุโขทัยไม่รู้จักเลยก็ไปเปิดแผนที่ดูนะครับเขามีการเถียงกันนะว่าควรจะมีปากปลาหรือควรจะมีทวาย
ความคิดเห็นให้ดูสมัยผมเรียนวิศวะประเภทนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการบ้านการเมืองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าการที่สนใจเนี่ยพอเรามาประกอบอาชีพเราจะลำบากเราจะอยู่ในโลกของเราซึ่งมันแคบเวลาไปคุยเพราะน้องๆคงไม่อยากเป็นหัวหน้าคณะกรรมการประกอบอาชีพคงอยากเป็นวิศวกรที่พอจบก็จะไปเรียน MBA นะขึ้นมาเป็นผู้บริหารอยู่ในธนาคารอยู่ในบริษัทที่เป็นไฟแนนซ์นะทำงานใส่สูทไทยไม่ใช่มาใส่เสื้อช็อปใส่เสื้อช็อปใส่เพราะตอนเรียนก็พอละเท่แต่ถ้าเรียนคุณใส่ตลอดชีพนี่มันกรรมกรนะกรรมกรนะครับงั้นก็ต้องรับรู้ในเรื่องพวกนี้นะครับต้องรับรู้แล้วก็พยายามที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างเหมือนอย่าง2วันก่อนช่อง3มาสัมภาษณ์เรื่องของผู้ว่ากทม.มาสัมภาษณ์ผมที่ตอนที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็มาสัมภาษณ์ว่าผู้ว่ากทม.จะแก้ปัญหา2อย่างที่ประชาชนโหวตนะอันแรกเลยก็คือว่าแก้ปัญหารถติดอันที่2แก้ปัญหาค่าครองชีพผมก็เลยถามว่ามีผู้ว่ากทม.คนไหนบ้างที่แก้ปัญหารถติดได้ตั้งแต่มีกทม.มามีคนไหนบ้างเพราะว่าการแก้ปัญหารถติดเนี่ยมันเป็นการตั้งโจทย์ถ้าที่จริงเราไม่ต้องการให้รถติดหรือรถไม่ติดเราไม่ได้สนใจแต่คนต้องไม่ติดถ้าเราออกจากบ้านเราจะต้องมีทางเลือกที่จะไปทางไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องขับรถติดเพราะฉะนั้นระบบแม่ทางสิทธิ์ระบบเชื่อมโยงทั้งหลายต้องคล่องตัวแต่อย่าไปแก้ปัญหารถติดอันที่สองเรื่องปัญหาค่าครองชีพปัญหาค่าครองชีพเนี่ยก็เพราะว่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300ค่าครองชีพก็สูงเป็นธรรมดานะในเรื่องนี้เนี่ยพอเพิ่มค่าแรงสูงอัตราดอกเบี้ยนะฮะในประเทศเนี่ยก็สูงด้วยเงินมันก็ไหลเข้ามางานก็เปิดใครน้องๆหลายคนอาจจะมีการเล่นหุ้นปัจจุบันเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเห็นนักหุ้นขึ้นมากขึ้นมาแล้วอย่าหลงเข้าไปนะเพราะว่าเป็นเงินต่างประเทศเข้ามามันไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเศรษฐกิจดีนะขึ้นมาเพราะเงินไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยสูงผลตอบแทนสูงแล้วก็มาพักซื้อหุ้นซะทำให้ค่าเงินบาทแข็งเงินบาทแข็งส่งออกลำบากเพราะว่าของมันแพงนะครับในที่สุดเศรษฐกิจมันจะสะท้อนออกมาฟองสบู่จะแตกตอนนี้1,400กว่าเกือบ1,500เนี่ยนะก็พอ1,500ปุ๊บไอ้นั่นก็บอกว่ามันจะต้องไป1,700ถ้าพอถึง1,700มันต้องไป1,900แม่งเมาเข้าไปเป็นนะฮะงั้นอย่าเข้าไปนี่ต้องระวังนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าแม้ว่าเราจะจบวิศวกรรมศาสตร์แต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมไม่ใส่ใจไม่ได้เพราะว่าคุณทำมาหากินมาเก็บเงินเก็บของรอบนี้แล้วคุณเกิดไปลงทุนเนี่ยไม่สนใจเรื่องพวกนี้ถูกเขาหลอกไหมเราไม่อยากเป็นแมงเม่าใช่ไหมหรือเราไม่อยากติดดอยใช่ไหมแล้วเรื่องพวกนี้ต้องใส่ใจนะครับเอาละนะในการเชื่อมโยงนะทวายเนี่ยเมื่อกี้ท่านคณะบดีก็ได้ถามเออทวายเนี่ยดีมันจะเกิดแล้วมันจะไปได้ไหมทวายจะไปได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถเชื่อมกับเชนไนของทางอินเดียนะฮะซึ่งก็เรียกว่าแม่ของอินเดียอีโคโนมิกนะฮะคอร์ปอเรชั่น MIEC เส้นนี้ถ้าเกิดมีการเชื่อมโยงกันได้เพราะว่านี่เป็นแหล่งผลิตเองผมสามารถส่งไปทางนี้ก็ได้ส่งมาทางไทยก็ได้อันนี้จะดีมากถ้าเรื่องนี้จะดูมากนะครับอีกอันหนึ่งถ้าเผื่อว่าส่งสินค้ามาที่โฮจิมินห์ซิตี้ได้มันก็จะส่งไปทางไต้หวันฮ่องกงนะตกขอบไปเลยนะกับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ส่งไปได้นะครับมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงไอตัวของการเชื่อมโยงทางทะเลอันนี้เป็นการเชื่อมโยงทางทะเลเป็นอันแรกอีกอันหนึ่งคือ
ส้น TH นี่ถ้าเกิดอ่านนี่นะ Trilateral Highway นี่แปลว่าถนน3ฝั่งเชื่อมกับประเทศไทยผ่านพม่าแล้วไปถึง North East หรือภาคอีสานตอนเหนือของประเทศอินเดียเส้นนี้ปัจจุบันเนี่ยผ่านพม่าเนี่ยนะยังมีจุดต่างๆซึ่งยังไม่เชื่อมโยงอีกมากเพราะฉะนั้นแนวการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่านไทรและเราหรือถนนสามฝ่ายเนี่ยที่นายกออกทีวีเรื่อยๆเห็นไหมครับผมยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลพม่าเพราะว่าเพื่อพม่าจะได้เข้าถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับมันไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจแต่เป็นเหตุผลความมั่นคงแต่ว่าตรงนี้เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจและจะต้องดูนะฮะเราต้องดูให้แยกที่เชื่อเพราะอะไรแล้วเราจะได้รู้จะได้เข้าใจอะไรเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเชื่อมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดูไม่ใช่โอ้ยลากเส้นที่เชื่อมลากเส้นที่เชื่อมเล่นอันหนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยในนี้บริเวณเขียนนะแต่ว่านี่คือท่าเรือที่สำคัญอีกอันหนึ่งนอกจากขวายแล้วเนี่ยมีท่าเรือตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเรือเจลเพียวของพม่านะครับซึ่งจะเชื่อมโยงมีท่อวางท่อแก๊สไปจนถึงอำเภอมูเซ่ของจีนอันนี้ทำไมทำเพราะว่ารัฐบาลจีนต้องการที่จะมีความมั่นคงทางพลังงานอันนี้เพื่อจะรับซื้อพลังงานป้อนจีนพลังงานสำคัญยังไงถ้าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตไปสายพานดับปุ๊บเก่งครับนะสายพานต้องต่อเนื่องถ้าดับปุ๊บของมันผันดับปุ๊บของมันเสียถูกไหมแล้วไม่มีใครอยากจะทำในประเทศที่พลังงานไม่ stable ไม่สถิตงั้นเวลาเรียนพอทุกเวลาเดี๋ยวท่านวิทยากรกับพลังงานเนี่ยมาทางฝ่ายทางด้านฝ่ายผลิตเนี่ยก็คงต้องพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเช้าก็ได้คุยกับท่านรองที่การว่าเกษตรมีจุดแข็งในเรื่องของพลังงานทดแทนรูปอย่างเช่นพลังงานจากไบโอแมสพลังงานจากเวสต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพลังงานจากสาหร่ายตัวพวกนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรมีองค์ความรู้เรื่องแบบนี้ขอให้ศึกษาผมคิดว่าต่อไปคุณเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะพลังงานที่เป็นรูปของฟอสซิลหายากขึ้นแต่ถ้าคุณทำเรื่องพวกนี้ได้ไปขายนะปัจจุบันเนี่ยสหพัฒน์ตั้งชื่อบริษัทอันหนึ่งชื่อว่าสหพัฒน์กรีนเข้าไปขายพลังงานอยู่ในพม่าเยอะแยะขายเป็นโมดูลนะและนี่เป็นแหล่งที่น้องๆสามารถที่จะไปเนี่ยกู้เงินอะไรไม่รู้ว่า3ล้านอะไรเมื่อกี้ที่พูดหรือไปลองไปทดลองพวกนี้เนี่ยใช้ปรัชญาใช้ความปรับตัวของเราในการคิดค้นหาโปรเซสแต่ว่าทุกอย่างจะต้องมี business model นะงั้นวิศวะอย่าไปทำงานโดดเดี่ยวต้องร่วมกับคณะบริหารจัดการเขาเรื่องการตลาดนะต้องร่วมกับฝ่ายกฎหมายต้องรู้ว่าสัญญาที่มีความเป็นธรรมเป็นยังไงนะครับไม่ใช่โอ้โหเรารู้เรื่องเดียวถูกโกงอันนี้สำคัญนะก็อันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันขาดแคลนเรื่องอะไรอันนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็ไปดูนะมันยังไม่มีความเชื่อมโยงแนวมีเรื่องของไอ้ security ก็ยังไม่ดีแล้วก็เรื่องของกฎกติกาคือเวลาผ่านแดนเนี่ยเรารู้ว่าจะต้องมีลงบันทึกมีการอะไรบันทึกเรื่องต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เวลาเนิ่นนานคนก็ไม่อยากถึงช้าไม่อยากผ่านแดนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของถนนนะฮะที่บอกว่ามันจะมีปัญหาอยู่ถนนสามฝ่ายมีจุดๆทั้งหลายคือ missing link ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับโลจิสติกของประเทศไทยนะครับโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยมีการเชื่อมโยงไงครับมีกลุ่มบิมสเทคใช่ไหมฮะอาเซียน GMS ACMET นะครับไทยเนี่ยไปเกี่ยวเข้าทุกอันเลยนะฮะอินเดียเกี่ยวอันเดียวคือบิมสเทคพม่าก็เกี่ยวเข้าทุกอันเหมือนกันลาวเกี่ยวหลายอันยกเว้นบิมสเทคนะครับเวียดนามก็ยกเว้นบิมสเทคจีนนี่เกี่ยวอันเดียวคือ GMS
คือจีนตอนใต้ที่มาเชื่อมโยงพวกนี้เราเช็คไว้ทำไมเราก็จะได้รู้ว่าภูมิผลประโยชน์มีใครบ้างแล้วเขาจะมารวมด้วยเรื่องอะไรนะครับอันหนึ่งอาจจะรวมด้วยอยากแก้ปัญหาความยากจนปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองเขาเช่นของพม่าอันหนึ่งก็อยากจะขนส่งสินค้าซึ่งมีปริมาณมากการผลิตของมหาศาลลงมาสู่อาเซียนเช่นประเทศจีนพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาศึกษาทำไมเพราะการไหลเรื่องของสินค้าการเชื่อมโยงล้วนเป็นเรื่องของโอกาสทั้งนั้นต่อไปน้องไม่ว่าจบเครื่องกลจบโยธาจบสาขาอะไรก็แล้วแต่สามารถดูว่างานวิศวกรรมศาสตร์ที่ต่อเนื่องสืบเนื่องกับเรื่องพวกนี้คืออะไรนะครับจะได้รู้ว่าต้องทำงานยังไงนะครับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยก็จะมีเรื่องของถนนนะฮะเรื่องของรางแล้วก็การพัฒนาประตูการค้าและก็ประตูการค้าชายแดนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะทางรถไฟรางคู่ตอนนี้มีฮิตนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็กำลังแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนที่ผมทำงานวิจัยให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องจะมีการสร้างอุตสาหกรรมรถไฟขึ้นในบ้านเราปรากฏว่า expertise หรือว่าศักยภาพองค์ความรู้ในการในมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบสนองในประเด็นทุกอย่างก็แปลว่าอะไรถ้าเผื่อเรามีรถไฟความเร็วสูงเมื่อไหร่ทุกอย่างต้องซื้อตลอดเราไม่มีปัญญาเราไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปทำแม้กระทั่งตัวกระจกตัวซีลแลนด์ที่จะไปต้องเปลี่ยนบ่อยๆตัวคอนแทคพวกนี้ไม่มีเลยนะในมหาวิทยาลัยไม่มีองค์ความรู้พูดได้ว่าเราจะให้แต่ว่าจะให้มันดำรงอยู่ดำรงไม่ได้เพราะไม่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้นองค์ความรู้แรกนี้ครับประเทศที่แสดงให้เห็นว่าพอขาดในเรื่องนี้แล้วมันเจ๊งก็คือประเทศไต้หวันไต้หวันเนี่ยลงทุนไป600,000 ล้านเจ๊งรถไฟความเร็วสูงนะเพราะว่าทุกอย่างต้องสั่งซื้อไม่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับว่าเพราะว่าเห็นสอนเรื่องรางอยู่นะเรื่องพวกนี้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนนะครับผมเมื่อสัมภาษณ์ก่อนไปเลคเชอร์ให้รฟม.ฟังถามว่ารฟม.ปัจจุบันเนี่ยจ้าง BMCL มาบริหารจัดการถ้า BMCL โผล่ walk out รฟม.สามารถทำไปได้ไหมเดินรถได้ไหมรู้ไหมอัตราส่วนอะไรต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่รู้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นพอไม่รู้เป็นยังไงเป็นต่อแล้วเป็นรอนะนี่สายเดียวนะแล้วถ้าเผื่อจะมีรถไฟอีกหนึ่งสายล่ะใครจะได้ถ้าไม่ใช่ BMCL เพราะว่าเขาเป็นผู้รู้รฟม.ไม่เคยรู้พอไม่รู้เวลาจะออกกติกาว่าจะตัดเชือกยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ว่าเขาจะเซ็ตใครที่เหนือทางคุณภาพอะไรพูดง่ายๆภาษาช่างก็คือออกสเปคยังไงที่จะเลือกคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นถึงจบก็คือว่า BMCR ก็จะได้สายที่2แล้วสายที่3อ่ะคุณคิดว่าเขาได้2สายแล้วสายที่3มันจะหลุดมือไปเลยสายที่4สายที่5ถึงสายที่4ตามหลักของที่เพิ่งได้พูดไปที่ได้ยกตัวอย่างห้องนี้อีโคโนมีออฟสเกลเขามีโรงงานแล้วเขามีคนแล้วเขาจะให้เขาทำแต่ในที่สุดภาษาเศรษฐศาสตร์หรือภาษาบริหารเรียกว่าผูกขาดเมื่อไหร่คือเจ้าเดียวใหญ่ๆที่ทำหน้าที่แบบนี้เรียกว่าผูกขาดพอผูกขาดแล้วตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ตั้งเงื่อนไขยังไงก็ได้เราจะให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งเวลาเราเรียนวิศวกรรมศาสตร์เราจะไม่ได้ใส่ใจนะครับจะใส่ใจในเรื่องเขามีการพูดนะว่าวิศวะก็จะสนใจในเรื่อง efficiency แต่ management จะสนใจในเรื่อง effectiveness efficiency ต่างกับ effectiveness ยังไงปีเตอร์ดักเกอร์นะพูดปีเตอร์ดักเกอร์ก็จะรู้จักเพราะว่าปีเตอร์ดักเกอร์เป็นปรมาจารย์ทางด้านบริหารจัดการเขาบอกว่าเอนจิเนียร์เนี่ย
doing things right เก่งที่สุดขอให้บอกเขาว่าจะให้ทำอะไรทำได้เช็คๆถึง 2-3-4-5 ทำแบบเก่งเพราะรู้เข้าใจกระบวนการแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยดู the right thing ไอ้สิ่งที่คุณทำอ่ะควรจะทำหรือเปล่าถ้าไม่ควรทำไอ้มีประสิทธิภาพยังไงก็ไม่นะก็ไม่นะไม่มีประโยชน์ตัวอย่างที่ผมมักจะยกในเวลาสอนหนังสือเนี่ยก็คือว่าข้อแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพประสิทธิผลนะขอให้จำไว้เลยนะครับก็คือว่าได้รับการโทรศัพท์ว่าให้มาซ่อมหลังคาบ้านปรากฏคนหัวหน้าทีมพาไปเอ้าขึ้นไปหลังนี้เลยคนที่เป็นวิศวกรขึ้นไปเลยใส่เดี๋ยวอุปกรณ์ขึ้นไปปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วปุ๊บ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 ถึงขึ้นไปไม่รู้จะซ่อมอะไรเพราะว่าชี้ไปผิดทิศมันอยู่อีกหลังคาอีกบ้านอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการดู the right thing เนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันขึ้นไปผิดหลังผิดหลังคาคุณจะขึ้นไปอย่างเร็วเตรียมอุปกรณ์อะไรแล้วเอาช่างฝีมือดีขนาดขึ้นไปคุณก็ไม่ได้ซ่อมใช่ไหมขณะที่ถ้าเกิดไอ้คนที่มันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแต่ว่าเขาไปชี้ถูกหลังคาแม้ว่าจะปีนขึ้นไปอย่างช้าตั้งคนแบบว่าอายุขนาดคนเนี่ยห้าหกสิบเนี่ยขึ้นไปช้าๆหน่อยแต่มันก็ซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ผลซ่อมหลังคานะอย่างนี้เรียกว่าดู the right thing นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะว่าบางครั้งประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์นะประสิทธิภาพต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณควรจะทำด้วยคุณต้องเลือกให้ถูกสิ่งนะครับการเชื่อมโยงของประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านคนน้องๆที่อยู่ในทรานสปอร์ตโลจิสติกส์ก็จะรู้ว่าทรานสปอร์ตคอริดอร์ก็หมายถึงการที่มีสายการเชื่อมกันวิ่งไปวิ่งมาแต่การเชื่อมวิ่งไปวิ่งมาด้วยซิงเกิลโหมดด้วยหมดได้หมดหนึ่งนั้นทำให้เชียงต้องเกิดโดยเฉพาะอินเตอร์เนี่ยนะจะต้องเกิดมอลติโมเดลนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงจะเกิดโลจิสติกคอริดอร์เพราะว่าโลจิสติกประกอบด้วยทรานสปอร์ตนะครับแล้วก็แอดมินิสเตรชั่นแล้วก็สต็อปแอนด์แวร์เฮาสิ่งแล้วถ้าเกิดว่าเกิดชุมชนนะมีชีวิตมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนตลอดสายทางมันจะเกิดแนวทางเศรษฐกิจนะครับการพัฒนาก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะเคยได้ยินบ่อยๆคิดว่าคนที่อยู่บอกว่าประเทศไทยต้องเป็นฮับแข่งกันเป็นฮับฮับเรารู้จักใช่ไหมฮะเห็นอาจารย์เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงเวลาเราเห็นจักรยานมันมีดุมล้ออยู่ตาอันนั้นเรียกว่าฮับไอ้ซี่ล้อเรียกว่าสโคทุกคนจะเป็นฮับถ้าไม่มีสปอร์ตฮับมันจะอยู่ได้ไหมมันลอยอยู่ตรงกลางได้ไหมโดยไม่มีสปอร์ตประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันเราจะต้องเป็นฮับในบางเรื่องเป็นสปอร์ตในบางเรื่องนะครับต้องสลับกันต้องรู้ว่าเรื่องอะไรเราเป็นนะครับแต่การที่จะเป็นฮับได้เนี่ยคุณสมบัติของการเป็นฮับที่ดีมีอะไรบ้างฮับมันต้องมีเรื่องของคลังสินค้าmaterial handling มีเทคโนโลยีไหมมีการควบคุมสินค้าไหมเป็นเข้ามาสามารถที่จะซอสหาจัดกลุ่มส่งไปปลายทางเหมือนแอดเวย์เขาทำ cross docking การควบคุมสินค้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะที่เหมาะสมทำ value added postponement reverse logistics นะครับนี่คือหน้าที่สำคัญของการเป็นครับถ้าไม่มีตรงนี้เทคโนโลยียังไม่มีพลังงานยังไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ยังไม่มีเป็นฮับไม่ได้นะครับเพราะการเป็นฮับไม่ได้แปลว่าเป็นฮับแล้วมันจะดีนะฮะขอให้เงินมันเข้ามาแล้วกันคนที่เรียนทางบอกครับและโลจิสติกส์ก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้นะว่าฟอร์มของเมืองเนี่ยมันขึ้นกับกิจกรรมและขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพฟอร์มของเมืองเขาเรียกว่าเป็นแบบซูเปอร์บล็อกเคยรู้ใช่ไหมซูเปอร์บล็อกก็คือว่ามันเป็นบล็อกใหญ่ๆที่มันไม่สามารถทะลุถึงกันเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในซอยปุ๊บเข้าไปอยู่บ้านหรือว่าไปเยี่ยมเพื่อนแต่เวลาจะกลับบ้าน
ต้องออกมาทางเดินไม่มีทางเชื่อมไปทางอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องออกมาถนนใหญ่อันนี้ก็ต้องออกมาถนนใหญ่ถ้าแบบนี้ถนนมันก็ถนนใหญ่ยังไงก็ไม่พอแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการทำทางเชื่อมทำบายพาสเยอะขึ้นตั้งแต่ผมทำงานการทางพิเศษปี1975ก็มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ได้แก้มาเรื่อยๆนะครับการแก้ซุปเปอร์บล็อกแล้วเรามองว่าถ้าเผื่อว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเป็นแบบลักษณะตัดถนนไปเรื่อยๆนะตัดถนนไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเกิดเออร์เบิร์นสปอร์ตเออร์เบิร์นสปอร์ตคืออะไรมันลักษณะการนี้เนี่ยมันจะพัฒนายาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะเร็วถ้าเราพัฒนาเมืองแบบนี้มันจะสิ้นเปลืองมากเพราะว่าคนมันอยู่ไกลเรื่อยๆเวลาจะเข้ามาทำงานในศูนย์กลางมันเดินทางมากขึ้นสายเงินโภคไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต้องเดินสายใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราพัฒนาเมืองแบบเต็มเต็มแก๊ปอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นอย่างเขาถึงบอกว่าต้องมีระบบแม่ทาง40แม่ทาง40เป็นอย่างนี้เป็นรัศมีแล้วในสั้นๆแล้วที่วิ่งรอบๆก็จะเป็นรถเมล์ที่วิ่งเป็นใหญ่ไปนะมาส่งให้แม่ทาง40ตัวการพัฒนาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการพัฒนาไม่ให้มันโตมากเกินไปนะครับเทรดแบเรียร์อันนี้ก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มนะฮะว่าเวลารวมกลุ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรวมกลุ่มแล้วไม่มีกำแพงภาษีมันก็จะมีการส่งผ่านสินค้านะฮะเข้ามาเขาก็ดูปัจจัยต่างๆนะครับการเข้าถึงตลาดมีถนนดีไหมมีท่าเรือดีไหมมีตลาดใหญ่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตั้งขอบคือเป็นบุกถ้าเผื่อต้นทุนทางค่าแรงสูงก็จะเป็นแต้มลบนะครับภาษีสูงก็จะเป็นแต้มลบต้นนะถ้ามีโปรโมชั่นอย่างเช่นมี DOI มีอะไรพวกนี้ก็เป็นแต้มลบก็คนเขาก็อยากจะมาลงในบ้านเราเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอะไรเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ในการที่ทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีนะฮะระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ก็คือเรื่องของ disaster นึกถึงเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับเรื่องของการทะเลาะกันของกลุ่มสีเสื้อยาสีสลายนะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเขาเรียกว่าเกิด disruption vulnerability แปลว่าอะไรแปลว่าระบบการขนส่งของเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไปขึ้นกับเรื่องของการใช้น้ำมันมากเกินไปนะครับต่อไปเนี่ยระบบการขนส่งเราก็จะแพงขึ้นเรื่อยและเราก็ต้องเลือกระบบการขนส่งที่กินน้ำมันน้อยนะครับปัจจุบันประเทศไทยขนส่งสินค้าโดยใช้ทางถนนซึ่งเป็นรถทรัคเนี่ยอยู่ประมาณ 88% นะครับขนส่งด้วยรถไฟซึ่งใช้น้ำมันน้อยกว่า5เท่าเนี่ยอยู่ประมาณ 2% ของนั้นเองงั้นที่ทางการพัฒนาเห็นว่าราคาน้ำมันมีแต่กระทันขึ้นไม่มีตกลงเราจะเลือกระบบการขนส่งยังไงที่จะรีบาลานซ์ไม่ให้ขนส่งโดยสารใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่กินน้ำมันเยอะเราควรจะหันมาตัดมาใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่กินน้ำมันน้อยกว่าก็คือระบบรถไฟนั่นเองนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเรื่องของเรือขนส่งได้ก็ยินดีแต่ว่าของบ้านเรามีปัญหาก็คือว่าตลิ่งสูงนะฮะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีแม่น้ำลำคลองรัศมีเกินกว่า300มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคว่ำเรื่อยนะครับแล้วก็สะพานเตี้ยงั้นการขนส่งทางเรือแม้จะกินน้ำมันถูกกว่า10เท่าของการขนส่งทางถนนก็ไม่ค่อยนิยมนะครับไม่ค่อยนิยมก็ด้วยของข้อจำกัดทางธรรมชาติการพัฒนาเชิงพื้นที่เราจะพัฒนาจากประเทศที่มันจะเชื่อมเราจะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านยังไงผ่านน้องคายนครพนมมุกดาหารราชบุรีอรันธ์นะฮะแหลมฉบังกาญจนบุรีอันนี้คือที่ท่านรองอธิการพูดถึงนะฮะที่จากกาญจนบุรีเนี่ยถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์พม่าเวลาบุกไทยมาทีไรก็มาด่านเทียนสามโ
ังหวัดกาญจนบุรีก็เพราะว่าพบแล้วว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ผมเข้าใจได้เลยที่สุดฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเราส่งสินค้าเราก็ต้องไปเส้นทางแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากมันไม่ได้มีการพัฒนานะฮะไม่ได้พัฒนาเป็นทางโบราณอยู่ไม่ยังขาดเราก็จะต้องเร่งการพัฒนาเพื่อเชื่อมไปถึงถวายนะครับถวายอยู่ตรงนี้นะถวายพอเชื่อมถึงถวายถวายไปเชื่อมกับเชียงใหม่แล้วมันก็จะมีการเชื่อมระหว่าง 1,500 กับ600กันทีเป็น 2,001 นะครับการขนส่งสินค้าทางเรือเรื่องของถวายถึงได้อันนี้อันหนึ่งก็คือจำนวนโรงงานต่างๆเราก็เห็นนะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานอยู่ที่ชายแดนทั้งหลายนี่ก็แสดงว่าเราแท้ที่จริงเราเป็นปัญหาเรื่องแรงงานนะเราก็อาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่ที่ชายแดนแล้วมาทำเครื่องมือเองนะมาทำอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องของการนำเข้าส่งออกเราจะเห็นว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราส่งออกนะครับผ่านจังหวัดต่างๆทั้งสามแก้วตราดจันทบุรีสุรินทร์พันกว่าล้านนะฮะนำเข้านิดเดียวเองแล้วจะเห็นเลยส่งออกมากกว่านำเข้าการเชื่อมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเชื่อมทำไมเชื่อมเพราะมีแต่ไทยได้ไปอยู่แบบนี้เขาจะเชื่อมทำไมเขาก็ไม่เชื่อมนะฮะเขาก็ไม่อยากเชื่อมเราจะมีทางยังไงบ้างที่จะทำว่าเชื่อมแล้วเขาก็ได้ไปดูด้วยก็คือเราไปตั้งโรงงานในประเทศเขานะครับผลิตในประเทศเขามีการจ้างงานอย่างนี้เขาจึงจะเอาด้วยนะครับไม่อย่างนี้มันก็การเชื่อมโยงก็จะไม่เกิดสะดวกสบายนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวพัฒนาทางบกนะฮะสายแม่ของอินเดียนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเชื่อมกันได้ดีเนี่ยมันก็จะออกมาสู่โฮจิมินห์ได้เลยเนี่ยไปถึงข้างบนนะทางคอไปเมื่อกี้ที่ได้เห็นปัจจัยการขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเนี่ยเราเล่นเน็ตเล่นอะไรกันเนี่ยสนใจเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารที่เอามาทำมาหากินหาเงินได้ก็คือสิ่งที่ในทางการค้าเขาเรียกว่าซิงเกิลวินโดว์ซิงเกิลวินโดว์คืออะไรคือเราเปิดปุ๊บเราสามารถที่จะกรอกข้อความแล้วก็สินค้าจะไปจากจุดหนึ่งไปผ่านหลายประเทศไปจุดหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้ตามเขาเรียกว่าเทรสได้ถ้าเป็นอย่างนี้คนเขาก็จะไว้ใจคนเขาก็จะรู้ต่อเวลาว่าสินค้าถึงตอนไหนแล้วนะติดตามได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าว่าสินค้ากำลังจะมาแล้วแวร์เฮาส์เราว่างหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าจริงเป็นเรื่องที่ทำให้ต้นทุนการค้าสูงขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีการปรับปรุงเรื่องแบบนี้นะครับนี่การศึกษาจุฬานะครับก็มีการศึกษาว่าในเวลาแบบจำลองการันตีเนี่ยคือว่าตัวเวลาเราทำอะไรดีขึ้นเนี่ยนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดปริมาณการไหลของสินค้าก็มี importer CPI นะมีเวลามีเรื่อง exchange EDI นี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วพบว่าการลดลงของเวลาที่ใช้ในการผ่านศุลกากร1นาทีจะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0037แล้วถ้าเกิดเราลดได้12นาทีก็12คูณอันนี้เป็นตัวที่เราหามาแล้วอะไรล่ะมันต้องหาแล้วอะไรล่ะจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วทำให้ลดได้12นาทีแล้วมันคุ้มไหมกับ0.037คูณกับ12นะแล้วก็คูณกับปริมาณสินค้าถ้าคุ้มก็ลดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราศึกษามาก็ปรากฏว่าเขาก็ไปลองแอดทายกับบึงการหนองคายนครพนมมุกดาหารอะไรในประเทศนะซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าส่งสินค้า 6,000 ล้านบาท 36,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเมื่อมีการใช้ซิงเกิลวินโดว์เราก็จะทำให้สินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะร้อยละ3ร้อยละ20นี่เป็นต้นนะครับ
ันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาเชิงเศรษฐกิจว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรเราต้องในวิศวะรู้จัก benefit cost ratio นะฮะไม่ได้เหมือนกัน benefit นี่คือสิ่งที่เป็นตรงนี้นะฮะเป็นตัวเลขที่เจริญเติบโตว่ามันโตเท่าไหร่พอไปคูณกับฐานของมันก็เป็นเม็ดเงิน cost คืออะไร cost คือค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่เราต้องลงไปในการที่ทำให้ได้เป็นเม็ดเงินเมื่อมันเกินหนึ่งมันก็คูณที่ปัญหาในทางปฏิบัติมีอะไรบ้างผมได้บอกแล้วนะว่าในหัวข้อที่หนึ่งนี่คือเรื่องของกรอบเจรจาการค้าทั้งหลายเนี่ยพอภาครัฐจะไปตกลงเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยเซ็นสัญญาเซ็นอะไรกันเรียบร้อยต่อไปมีสินค้าไหนแต่ในความจริงแล้วเนี่ยที่ผมได้ไปตามสินค้ามีสิบเรื่องนะสิบเรื่องอันแรกเลยคือว่าแม้ว่าคุณจะตกลงกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพ่อที่อยู่คุมทางทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าเขารับค่าสวยผมตกลงก็ตกลงไปผมนี่เก็บค่าสวยเหมือนเดิมนะนี่หนึ่งแล้วถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ยอมรับว่ามีค่าสวยเรื่องนี้ผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับต่อไปผมเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนี่ผ่านไม่มีปัญหาที่ด่านก็ผ่านเข้าไปลึกเข้าไปถนนสัก2-3 กิโลเจ้าหน้าที่เราตั้งด่านไม่จ่ายไม่ให้ไปที่ด่านไม่ให้ไปแต่เข้าไปข้างในไม่ให้ไปแล้วก็ยิงเป็นของเน่าได้นะไม่ให้ไปสักพักสักครึ่งวันคุณจะตายแล้วจ่ายดีกว่าซัพพลายเชนมีดีไซน์ทางพวกนี้คนที่อยู่ในโลจิสติกส์คงเข้าใจนะฮะเวลาเกิดการหลอมรวมเคเศรษฐกิจมันจะมีการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานยกตัวอย่างเช่นตามเม้งปัจจุบันเนี่ยพอเราเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น300ตามเม้งย้ายไปเวียดนามย้ายไปทำไมเพราะว่าค่าแรงมันสูงเกินไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันก็จะมีการย้ายถิ่นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไปใช้ข้อได้เปรียบของปัจจัยการผลิตในประเทศที่เขายังมีปัจจัยการผลิตต่ำinfrastructure requirement แปลว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยทำไมมีการขนส่งทางถนนถึง 88% แล้วขนส่งทางรางน้อยมากก็เพราะว่าเขาบอกว่าการขนส่งทางถนนนั้นเนี่ยไม่ได้จ่าย full cost ความลำบากความเหนื่อยก็คือไม่ได้จ่ายค่าที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเช่นค่ารถติดค่าถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกินนะค่าควันพิษฝุ่นละอองในยุโรปเขาเก็บหมดนะค่าที่เรียกว่า greenhouse effect greenhouse effect global warming ทั้งหลายเขาคิดเงินหมดนะคุณยิ่งใช้ครับปิโตรเลียมมากเท่าไหร่คุณต้องจ่ายภาษีเรียกว่า carbon tax มากขึ้นเท่านั้นพวกนี้ต้องเก็บถ้าเก็บปุ๊บต้นทุนทางขนส่งทางบกเนี่ยจะสูงขึ้นทันทีในอดีตเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็นของคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะคือก็คนไทยก็ซับซิดี้กันเองแต่ถ้าเกิดเราเปิดประเทศให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแผ่นดินไทยประเทศไทยอย่างเป็นธรรมไปแล้วทั้งผ่านไปผ่านมาแล้วถ้าไปเก็บค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานถูกๆเนี่ยเท่ากับเราซับซิดี้ประเทศเพื่อนบ้านเราซับซิดี้ประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นมันก็มีการปรับเรื่องของค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งแบบวิ่งทะลุกับวิ่งผ่านไม่รู้ว่าอันนี้จะเข้าใจคือเวลาเจรจาการค้าก็บอกว่าจะให้มีการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพวิ่งไปเรื่อยไปถึงจีนเลยกับการที่เราวิ่งไปถึงประเทศลาวแล้วก็ทิ้งสินค้าลอยคนจากประเทศลาวก็มารับสินค้าแล้วไปส่งถึงเวียดนามเวียดนามก็มารับแล้วก็ไปส่งถึงจีนน้องว่าแบบไหนมันจะดีกว่าวิ่งทะลุกับวิ่งผ่านวิ่งแล้วก็ไปส่งพอไปส่งสินค้าที่ชายแดนส่งสินค้าให้ลาวเราก็รับสินค้าที่ลาวส่งที่ชายแดนไทยก็วิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีเที่ยวผ่านนึกออกไหมวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมีสินค้าตลอด
แต่ถ้าวิ่งทะลุนะวิ่งไปทะลุไปเรื่อยๆจ่ายค่าสวยไปเรื่อยไปถึงจีนส่งสินค้าเรียบร้อยวิ่งกลับมาแล้วห้ามขนสินค้าในภาษาทางการค้าไอ้ทางโลจิสติกส์เรียกว่าเปิดแค่กฎหมายไม่ให้เพราะว่าเขาตันเอาไว้ให้คนเขาทำมาหาทุนในประเทศของตนเขาไม่ให้คุณขนสินค้ามาแวะส่งเวียดนามแวะส่งลาวไม่ได้แต่ถ้าคุณขนกลับมาประเทศไทยได้แต่เขาต้องตรวจอย่างเข้มงวดเลยนะอันนี้ก็คือประเด็นการวิ่งทะลุและวิ่งผ่านอีกอย่างนึงถ้าเผื่อว่าการที่เราวิ่งยาวๆก็แสดงว่าเราจะต้องมีจำนวนรถมากเพราะว่าการวิ่งยาวๆใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเพื่อขนส่งสินค้ารอบใหม่ใช่ไหมคุณต้องมีรถเยอะที่จะสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่จะทำได้นะครับในเรื่องของโปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิตและโลจิสติกส์เซอร์วิสพรอไวเดอร์เราต้องแยกให้ชัดว่าผลประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าหรือผลประโยชน์ของผู้ขนส่งสินค้าต้องให้มันสมดุลกันเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเจ้าผลผลิตสินค้าแน่นอนก็ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งทำให้ไปเร็วที่สุดถูกที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนขนส่งสินค้าอยู่ไม่ได้เราก็ปล่อยให้เกิดมันไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนี้มันจะกลายเป็นขนส่งสินค้าของต่างชาติทั้งหมดแล้วไทยก็จะไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง CIQ รู้จักไหมครับ CIQ เดินทางไปต่างประเทศเวลาที่สนามบินอะไรทั้งหลายก็มี CIQ Custom Immigration Quarantine นะ Custom ก็วิธีการศุลกากร Immigration ก็คือการผ่านแดนของกลางทั้งหลายนะครับแล้วก็ควอรันทีนการตัดกันโรคนะครับ NSW ก็คือ National Symptom Window พวกนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางด้านไอทีอินชัวรันเป็นปัญหาสำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเราขนสินค้าจากไทยถ้าไปผ่านแดนผ่านไปลาวเขาไม่รับประกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรับประกันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใครขนส่งสินค้าแล้วไปเกิดอุบัติเหตุในลาวไปชนหรือว่าไปอะไรเสียหายเนี่ยนะทิ้งรถเลยดีกว่าไม่งี้มันจ่ายค่าปรับค่าอะไรไม่ได้ค่าเรียกร้องอะไรเยอะแยะแต่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นนะครับเรื่องของการประกันข้ามสินขนสินค้าข้ามแดนพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวารถเราเนี่ยในประเทศไทยกับประเทศลาวก็ขับคนละด้านงั้นถนนออกแบบมาเพื่อเวลาวิ่งเข้าไปนอกจากว่าป้ายให้คุณแล้วขับคนละด้านแล้วเราก็มาขับเพราะถ้าขับให้ถูกด้านเราก็จะมองไม่เห็นนั้นการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะสูงนะครับฟิลไซด์เนี่ยที่ได้เรียนนะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งทะลุเราก็ต้องใช้ฟิลไซด์ที่ไหนฟิลสเตชันการที่เรามีการเปลี่ยนเป็นหัวแก๊สทั้งหลายเนี่ยเพื่อวิ่งแล้วประหยัดพอวิ่งเนี่ยจะได้วิ่งได้ปตท.ก็สนับสนุนเอาวิ่งของนอกประเทศเนี่ยจะไปส่งทำไงไปเติมที่ไหนไอ้ลูกๆ12ลูกที่ไม่มีไม่พอเติมนะไอ้พวกนี้ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะเซ็นสัญญาเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วเนี่ยพวกนี้ยังเป็นปัญหาก็อยากจะชี้ให้น้องเห็นว่าในเรื่องของพิธีการที่เป็นทางการเขาบอกว่าตกลงอย่างนี้แต่ในข้อเท็จจริงมันยังมีหลายเรื่องหลายราวที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ภาครัฐจะไม่สามารถมาดูเพราะภาครัฐไม่เคยทำธุรกิจจริงๆไม่ได้แก้นั่นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงซึ่งก็ไปอ่านดูนะครับสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับมี3กรณีศึกษาจากการที่เราได้ศึกษาให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศนะอันแรกก็คือการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงไปที่กลุ่มทางเหนือ North South East West ต่างๆเนี่ย EMEC ทุกคนเคยรู้จักนะฮะ East West Economic Corridor นะครับ Supply Chain Scenario ว่าไอ้ทางเนี้ยถ้าเกิดวิ่ง East West ก็คือขวางประเทศไทยเนี่ยนะฮะจากพม่าผ่านไทยมาลาวไปเวียดนามอันเนี้ยมันจะมีสินค้าอะไรก็มีเรื่องของแท็กฟาร์มมิ่งแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่ประเทศจีนต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อขนส่งสินค้า
อันนี้เป็นแนวของ supply chain มันจะมีแนววิ่งขึ้นไปได้ยังไงม็อบเซาก็จากเหนือลงใต้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็ทิ้งไว้ให้ไปอ่านเองนะฮะว่ามีสินค้าอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ผมจะพูดนี่คืออย่างนี้ครับไม่ว่า North South หรือ East West ไม่ดีเท่านั้นเพราะมันยังเป็นเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังก็เหมือนว่าเรามีรถ BTS มี MRT ซึ่งมันไม่เชื่อมกันต่างคนต่างสายดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือ Seamless Seamless นะก็คือว่ามันต้องไม่มีแบ่งแยกว่าเป็น North South หรือ East West หรือ Southern แต่ให้เป็นเน็ตเวิร์คของคอริดอร์จะวิ่งไปไหนก็ได้แต่เดิมมันก็คือว่ารถที่ตกลงว่าวิ่ง East West ก็วิ่งได้แต่ East West มาวิ่ง North South เลยซึ่งวิธีการพัฒนาแบบนั้นมันทำให้มันไม่ไปที่ไหนตอนหลังจึงมาเป็นเรื่องของ Seamless โดยพันธุ์การเมืองดีๆคือว่าให้มันเป็นสีเดียวกันให้มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมันวิ่งตรงไหนก็ได้สุดแล้วแต่ว่าสินค้าจะแล้วคนมีสลับการที่จะวิ่งต้องถนนนี้เท่านั้นถนนนี้เท่านั้นไม่ใช่ต้องวิ่งเป็นโครงข่ายได้จึงจะพัฒนาได้นั่นก็คือเราทำให้ขนาดปี2009มันก็เสร็จปี2010ก็บอกว่าทำไมตกลงกันมาตั้งนานแล้วถึงไม่ก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับอันที่สองนี่เป็นเรื่องของยุคของรถไฟที่เพิ่งทำให้กับสภาวิจัยเสร็จเมื่อสักสองปีที่แล้วนะฮะปัญหาคืออย่างนี้เราทราบว่าน้องเคยเห็นไหมรถ6ล้อในประเทศจีนใหญ่กว่า10ล้อของประเทศไทย6ล้อของเขาไหม6ล้อนี่ใหญ่มากเลย10ล้อไปเทียบเองได้ประมาณ1ใน3ใช่ไหมไซส์มันจะเยอะถามว่าถ้าเกิดเปิดให้มีการค้าเสรีวิ่งผ่านไปผ่านมาถนนเราจะรับรถพวกนี้เข้ามามันจะปลอดภัยไหมกับพวกเราที่ขับไม่ได้เกี่ยวกับขนส่งสินค้าคำตอบก็คือว่าไม่ปลอดภัยแล้วถนนหนทางเรารู้ว่าใครที่เรียนวิศวะโยธามาก็จะรู้เลยว่ายิ่งมีน้ำหนักลงเผามากดัชนีการทำลายล้างมันก็ยกกำลังสีฐานด้วยสไตล์ดาร์ทเอ็กเซอร์นะสไตล์ดาร์ทเอ็กเซอร์คือ 8.2 ข้างบนเป็นอะไรข้างบนข้างบน9หารด้วย 8.2 มันเกิน1ยกกำลังสีก็คือพออายุไปมากเท่านั้นนะครับใครสนใจเรื่องเทคนิคดีไซน์ก็ไปดูนะครับสำหรับตัวถนนสำหรับสะพานเองยิ่งแย่เพราะว่าโครงสร้างมันหักนั่นหมายความว่าเราอนุญาตเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พออนุญาตก็ได้มันก็ขัดใจกันสิ่งที่เราควรจะทำคือผมคิดว่าอันนี้ว่าได้คุยกับทางกระทรวงคมนาคมว่าถ้าเผื่อสินค้าจะต้องเทศไทยต้องพลิกปิดให้เป็นโอกาสโดยผลักให้ขึ้นรถไฟเพราะรถไฟเท่านั้นที่เป็นมาตรฐานซึ่งรถไฟทั้งหมดไม่ต้องเอารถพวกนี้ขนส่งสินค้าประหลาดเนี่ยมาบรรทุกน้ำหนักเกินบ้างนะใช้คนงานซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องนะอ่านภาษาไทยไม่ออกเข้ามาเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขับรถคันนี้พวกนี้อันตรายมากแต่ถ้าเกิดให้ขึ้นรถไฟมาไม่มีปัญหาแล้วรถบรรทุกจะไปทำอะไรรถบรรทุกบ้านเรามีอยู่600 คันนะบอกโหอาจารย์พูดให้มีรถไฟวิ่งนะรถไฟจาก 2% อาจจะขึ้นเป็น 15% แล้วรถบรรทุกจะไปทำมาหากินเลยรถบรรทุกจะทำหน้าที่เป็นฟรีเลยเรามีเหนือใต้วิ่งอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกระดูกสันหลังเราต้องมีซี่โครงวิ่งโดยรถบรรทุกซึ่งมันจะสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับลักษณะของมันอันนี้สอดคล้องกับลักษณะของมันยังไงคือถ้าเกิดรถไฟวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จากแกนกลางหรือกระดูกสันหลังของประเทศวิ่งลงไปด้านข้างระยะประมาณ200กว่าถึง300กิโลซึ่งเป็นระยะทางการที่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกว่าจะเป็นระยะทางการแค่นี้กำลังเหมาะถ้าหัวเกิน300กิโลขึ้นไปควรใช้รถไฟนั้นจะเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดเรามีสายทางอันที่เป็นทางรถไฟนะจากเหนือลงใต้ร
แล้วก็วิ่งกันให้มาถึงขอบชายแดนวิ่งแบบวิ่งผับอย่างที่ว่านะไม่วิ่งตะลุกต้องมาขนส่งสินค้าแล้วมาขนแล้วเวลาจะถึงแดนเหนือใต้เนี่ยก็ให้ใช้รถไฟใส่ส่วนอีสเวสให้ใช้รถบรรทุกเป็นฟิกเกอร์อันนี้จึงจะมีความเหมาะสมนะครับซึ่งก็ได้เสนอไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะบายนะเห็นด้วยส่วนเรื่องของทวารกับแหลมฉบังแล้วโฮจิมินห์อย่างที่ได้เรียนตอนแรกนะว่าทวารเมื่อเชื่อมกับเชนไนมันจะลดระยะเวลาไม่ต้องมาอ้อมแหลมในข้างล่างแหลมมาอยู่ข้างล่างเพื่อจะไปมันเซฟเวลาไปเกือบ10วันนะซึ่งเป็นอันที่สองนี้ก็เกิดลิงเทเลนแล้วก็จะมีการขนส่งสินค้าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นทางรถไฟได้ก็จะดีเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันมีเป็นทางรถไฟที่เรียกว่าสายมรณะที่เขาไปเที่ยวกันนั่นเองนะที่ญี่ปุ่นมาบังคับให้คนไทยสร้างนะแต่ถ้าเกิดทำให้มันทะลุไปได้แล้วมันก็จะสามารถไปถึงทวายได้มันก็จะสามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้แล้วก็ขนส่งสินค้าต่างๆได้อย่างเช่นเรื่องเหล็กเป็นต้นมาที่นี่แล้วเมื่อผลิตเสร็จก็สามารถมาที่โฮจิมินห์ก็ได้ออกที่แหลมฉบังก็ได้นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งเรื่องรถไฟความเร็วสูงการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจะต้องไม่ใช่ใช้เฉพาะในประเทศแต่ต้องใช้ในลักษณะเหมือนในยุโรปนะฮะที่วิ่งผ่านหลายประเทศถ้าอย่างนี้มันก็จะมีเจ้ามือที่จะตายนะครับเพื่อสู้กับการขนส่งของที่ดีแต่ว่าขนาดเดียวกันคุณด้วยแม็กเงินต่างถ้าเป็นอย่างนี้แล้วโมเดลที่สำคัญก็คือว่าสถานีต่างๆต้องสร้างเมืองสร้างสิ่งที่เหมือนกับเป็นแหล่งจูงใจให้คนเข้ามาได้มาใช้มานอนมาใช้เวลาสักวันสองวันแล้วก่อนที่จะเดินทางถ้ามีการสร้างแบบนี้โดยดูเจรนายจากตัวเองนะอย่างพิษณุโลกจะทำอะไรเชียงใหม่จะทำอะไรนครสวรรค์จะทำอะไรโพสิชันนิ่งของเมืองเป็นยังไงนะครับแบบนี้มันก็จะเกิดเรียกว่าตัวแบบการธุรกิจที่จะสนับสนุนทำให้เกิดมีดีมานด์นะมากพอที่จะมาใช้บริการรถไฟได้รถไฟความเร็วสูงได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเชื่อมต่อที่เพื่อนบ้านประเทศลาวมีจุดอะไรเด่นเวียดนามมีจุดอะไรมีสินค้าอะไรเด่นนะครับมันจึงจะมีการโยงกันได้สินค้ามันต้องเป็นซัพพลายเชนซึ่งกันและกันนะอันนี้เป็นเรื่องถ้าเกิดน้องไม่ได้อยู่ในวัฏจักรของอันนี้ก็จะไม่คุ้นเคยนะคำว่าสิงคโปร์ SKRL คือสิงคโปร์คุณหมิงเรลเวย์มันจะมีสองด้านนะคือวิ่งจากคุณหมิงเนี่ยลงมาถึงสิงคโปร์เชื่อมต่อแล้วคุณหมิงกับสิงคโปร์เชื่อมกันแต่เชื่อมโดยรถไฟแต่ในอดีตเนี่ยก็เชื่อว่าการที่คุณหมิงจะลงมาสู่สิงคโปร์มันจะมาทางด้านขวามาทางด้านขวาเพราะว่าด้านขวามันไม่มีความไม่สงบอะไรนะมันเรียบร้อยหมดแต่ด้านซ้ายที่จะผ่านพม่าเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดข้อมูลปัญหาชนกลุ่มน้อยแต่ตั้งแต่องซานซูจีได้เข้าสภาแล้วก็เดินสายพฤติกรรมเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างนี่สหรัฐอเมริกาก็มาสนับสนุนนะครับจีนก็สนับสนุนมันจะเกิดแนวนี้เกิดขึ้นมาทำไมแนวนี้มันถึงเกิดเพราะว่าจีนทำไมต้องสนับสนุนเนื่องจากคุณหมิงเนี่ยมาหาโมเสสแล้วก็มาถึงเจียวเหยที่เป็นอันเนี้ยจีนเขาวางท่อน้ำมันนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศจีนนอกจากท่อน้ำมันแล้วเขายังวางแนวรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวที่ต่อไปต้องเข้าใจอย่างนึงไหมจีนเนี่ยทางภาคตะวันออกคือทางเซี่ยงไฮ้อะไรเนี่ยจะเจริญมากเวลาเขาไปเที่ยวจะเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วตอนนี้ค่าของชีพสูงเป็นเมืองเจริญแต่ข้างในที่เข้ามาในแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกว่าภาคตะวันตกมันยังขาดไปไม่มีความเจริญและปัญหาในระยะยาวเกิดขึ้นตอนนี้จีนจึงผลักดันให้มีการเขาเรียกว่านโยบายโกลเวสคือมองมาทางตะวันตกแล้วก็ขอตะวันตกเข้ามาในตรงกลางแล้วจะออกสู่แผ่นดินออกสู่เกตเวย์ไหมเกตเวย์ก็คือ
ไม่สนามบินก็ต้องเป็นท่าเรือเขาก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออกตรงโยเพียอีกอันหนึ่งมันก็จะมาสอดคล้องกับท่าเรือถวายถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นผลักดันให้เกิดท่าเรือถวายเพื่อเป็นแหล่งพลังงานนะฮะกับน้ำมันกับเรื่องของลงทุนเล็กเพื่อซัพพอร์ตสินค้าอุตสาหกรรมในการผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ท่าเรือถวายเพราะฉะนั้นเส้นนี้ SKRL ทางฝั่งนี้ก็จะเกิดอย่างรวดเร็วนะฮะมากกว่าที่จะไปทางด้านอันนี้ก็เป็นแนวถวายนะฮะแล้วก็มาเซาเทิร์นอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ AEC AEC เนี่ยจะมีสินค้าทั้งหมด12ประเภทตามที่ตกลงไว้นะครับเสร็จสัญญากันไว้เขาเรียกว่า PIS หรือว่า Priority Integration Sector นะครับตั้งแต่ท่องเที่ยวไปถึงเรื่องสัญญาสิ่งที่ตอนนี้ทางผมได้กำลังศึกษาให้กับทางสคว.ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาทางเศรษฐกิจมองก็มองแบบจะมองดูภาพก็ตกลงกันได้นะโอเคสินค้าจะไหลลื่นแต่ไม่เคยคิดว่าแท้ที่จริงสินค้าจะไหลได้มันต้องไหลมาบนโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่ว่าสินค้าจะไหลไปไหนแต่พอไหลไปโครงสร้างพื้นฐานตรงไหนบ้างที่ปัจจุบันเป็นพอตรงไหนบ้างที่ปัจจุบันมันยังไม่มีอันนั้นอ่ะต้องไปทำก่อนนะผมก็ได้สร้างโมเดลว่าโมเดลทั้งทางสมองและโมเดลทั้งเศรษฐศาสตร์แล้วก็เชื่อความสัมพันธ์ของตัวโลจิสติกส์ performance index เข้าไปกันนะแล้วก็เทสเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะฮะโปรเจกต์ของถ้าเรือถวายเรือก็มีนะฮะโปรเจกต์ของการคิดฟูลคอสโปรเจกต์ของการเพิ่มค่าเรือของที่จุฬาลงกรณ์ศึกษาแล้วก็ของหอการค้าเรื่องFTA กับประเทศจีนเคสว่าถ้าเผื่อรับจะลงทุนนะหรือจะเจรจาการค้ากับต่างประเทศเราควรจะทำอะไรก่อนดีการเจรจาการค้าว่าจะตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราควรจะทำอะไรก่อนดีถ้าเผื่อเงินมีจำกัดมันก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้ามันจะเกิดผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศึกษามานะครับก็พอศึกษาแล้วได้อะไรศึกษาที่จะได้ว่าความการกระจายความเจริญมันเป็นยังไงสีแดงได้ตัวเจริญมากนะครับโตมากสีซีซีก็เจริญน้อยนะครับก็สามารถคิดคำนวณออกมาได้โดยใช้3แรงที่ได้โชว์ไว้นะครับเป็นโมเดลครับนี่ก็อันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าโอ้นี่ก็โตเยอะนี่โตน้อยจะได้รู้ว่าถ้าเผื่อทำอันนี้ก็โตจุดนี้โตนะนี้โตแต่ประเทศไทยไม่ได้อันนี้สูงก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น3ประเด็นนะฮะที่ขอนำเสนอผมคิดว่าก็สมควรกับเวลาก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับค่ะที่ได้ให้ความรู้นะคะรวมทั้งสาระความบันเทิงด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะพวกเรานะคะจะก้าวข้ามความเป็นหัวหน้าองค์กรได้นะคะก็คือจะต้องเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ได้เปิดประตูสู่ความรู้เหล่านี้มาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเวลาใครถามถึงBIMTEC EC คืออะไรเราก็ต้องทราบนะคะ AEC คืออะไรเราก็ต้องทราบนะคะเราจะไม่รู้แต่ KFC แน่ๆนะคะณโอกาสนี้นะคะขอเชิญคณะบดีมีให้ขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรนะคะมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ณรงค์ป้อมหลักทองเลยค่ะ